สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านๆอาหารทำกินเองนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเมนูเห็ดออริจิย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยก่อนนะคะก็ใช้พริกเขียวนะคะ1กำมือจากนั้นตำให้ละเอียดนะคะเมื่อพริกละเอียดดีแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมลงไป 4-5 กลีบนะคะตำให้ละเอียดเช่นกันค่ะต่อจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะนะคะโขลกให้เข้ากันแล้วตักใส่ชามจากนั้นมาปรุงรสด้วยน้ำมะนาวตามชอบนะคะการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกเขียวเราจะไม่ใช้น้ำปลาในการปรุงรสนะคะเพราะจะทำให้เกิดความคาวนะคะอาจจะไม่เข้ากันกับเห็ดย่างค่ะและเมื่อปรุงน้ำจิ้มได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาเตรียมเห็ดนะคะเพื่อที่จะนำไปย่างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะเลือกเห็ดที่มีขนาดอ้วนๆหน่อยนะคะจากนั้นนำไปทำความสะอาดแล้วนำมาหั่นหนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตรถึง1เซนนะคะค่ะเสร็จแล้วก็นำมาเสียบไม้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานหรือถ้าใครไม่มีจะไม่เสียบก็ได้นะคะค่ะและเมื่อเสียบไม้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำเห็ดมาทาเนยให้รอบๆนะคะต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการปิ้งย่างนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเตาปิ้งเราก็จะย่างในกระทะเทฟลอนแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนการย่างเราก็จะย่างด้วยไฟอ่อนหรือไฟกลางนะคะย่างแค่พอให้เห็ดเหลืองนะคะค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเห็ดที่สุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปจัดใส่จานเสิร์ฟค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะครัวบ้านๆอาหารทำกินเองก็ขอฝากเมนูนี้ไว้เป็นเมนูสังสรรค์ภายในครอบครัวหรือใครจะนำไปทำขายก็ได้นะ